ต้องบอกนิดนึงผมอาจจะไม่ได้ติดตามน้องมาตั้งแต่แรกสุดก็กลับมาย้อนดูประวัตินู่นนี่ที่ประเทศเรามีเด็กที่เก่งขนาดนี้เลยเหรอวันนี้อาจจะรีบๆนิดนึงนะครับพอดีเวลามันค่อนข้างน้อยนะกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมโดในซีโร่ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมถ่ายคลิปนี้7พฤษภาคมปี2020น่าจะเป็นวันที่แฟนๆเคป๊อปชาวไทยทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะรอคอยกันมาอย่างใจจดใจจ่อนะครับผมแล้วมันมาถึงแล้วนะครับการเดบิวต์ของน้องนัตตี้นะครับตัวแทนจากประเทศไทยในอาณาจักรเคป๊อปแห่งเกาหลีนะครับผมต้องบอกนิดนึงผมอาจจะไม่ได้ติดตามน้องมาตั้งแต่แรกสุดเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างห่างหายไปจากวงการนี้นิดหนึ่งนะครับผมเพิ่งมารู้จักน้องจริงจังก็ตอนที่ไปเคคอนนั่นแหละจากคลิปนู้นนะคือก่อนหน้านั้นผมแค่เคยได้ยินชื่อผ่านๆนะก็ยังไม่เคยเห็นจนคอนเสิร์ตนั้นพอผมได้ดูน้องแสดงปุ๊บก็กลับมาย้อนดูประวัตินู่นนี่อาจจะไปดูพวกคลิปที่ตัดมาจากรายการบ้างที่เป็นซีนของน้องอาจจะยังไม่ดูเต็มๆก็เลยเพิ่งจะทำให้รู้ว่านี่ประเทศเรามีเด็กที่เก่งขนาดนี้เลยเหรอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลายเดือนผมก็เริ่มติดตามน้องแบบจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ติดตามว่าจะมีโอกาสอะไรยังไงจนมาถึงวันนี้นะครับเป็นวันเดบิวต์ของน้องนัตตี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มันอาจจะไม่เหมือนคลิปอื่นนิดนึงตรงที่มันก็ไม่ใช่เป็นการวีดเกากรุ๊ปที่ผมชอบคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างนี้นะแต่มันเหมือนกับว่าผมอยากทำเพราะว่าอยากจะสนับสนุนผลงานของน้องต่อไปนะครับผมอย่างที่บอกว่าคลิปนี้ผมมีเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับทั้งการถ่ายแล้วก็การตัดต่ออะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องเพลงเรื่องอะไรนะก็ถือว่าเป็นการดูสบายๆแล้วกันนะครับจริงๆคลิปช่วงนี้ก็จะฟีลประมาณนี้แหละนะก็ไม่แน่ใจว่าไม่มีเวลาหรือขี้เกียจความเด็ดคือมี official YouTube ของตัวเองด้วยนะครับชื่อว่า official NT นะแต่ว่าจริงๆตัว MV เนี่ยผมเห็นว่าในเจ้าของสังกัดอย่างโตนก็มีเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือน้องอยู่ในสังกัด Swing Entertainment ใช่ป่ะแล้วผมเข้าใจว่า Swing เนี่ยเป็นสังกัดย่อยของโตนอีกทีนึงนะครับผมอันนี้คือเท่าที่ผมเข้าใจนะครับถ้าถูกผิดยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมแต่ตัว MV เนี่ยผมคิดว่ามันก็คืออันเดียวกันแหละเพลง19นะครับโอ้ไม่มีอินโทรด้วยขึ้นมาเปิดท่อนแรกเลยอุ้ยฟาวดีชอบโอ้ยพาดดีนะมีความแบบท่อนแรกมีความซินป๊อปนิดนึงนะโอ้เจ๋งมากน้อง MV ดีโอ้เดินเบสแบบเขาเรียกว่าอะไรวะผมจำศัพท์ไม่ได้เออแบบอันนี้คือถือว่าน่าสนใจมีความฟังกี้นิดนึงเออเฮ้ยดีอันเนี้ยดีดีมากดีมากเอ้ยไม่ได้อวยอันนี้ดีจริงๆผมรู้สึกว่าเดี๋ยวในคลิปนี้มันก็ผมอาจจะไม่มีเวลาแบบย้อนทั้งหมดอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้นะอันนี้น่าจะจบที่ฮุกแรกเดี๋ยวผมขอย้อนไปตั้งแต่แรกอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเราต่อกันนะครับสิ่งที่ผมชอบมากคือการเล่นเท็กเจอร์ของมันด้วยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปตอนแรกนะเปิดมามันเป็นความแบบซินป๊อปนิดนึงใช่ปะปุ้มปุ้ม ต่ำมากมันจะมีริทึมบางๆแบบติดตัก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 อันนี้คือต่อมาจากท่อนที่แล้วเพิ่มเท็กเจอร์เข้าไปนิดนึงแต่โทนทุกอย่างเหมือนเดิมปังเดินเบสเดินแบบปุ่มบอกแบบมันคือเท็กเจอร์ที่มันเอาเข้ามาแล้วดีมากเลยเว้ยแล้วภาพ MV ดีผมชอบโทนนี้มากอันนี้คือมี2คนใช่ปะผมพยายามเรื่องคอนเซปต์ MV อย่างที่รู้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะก็เลยไม่ค่อยอยากพูดมั่วๆอะไรมากโอ้ยมีภาพซ้อนมีความแบบ Inceptionแต่เพลงดีมากเลยนะผมชอบมากเลยมันก็มีซับนี่หว่า
เพลงดีเพลงดีจริงๆ Don't Bad อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบเว้ยต้องมาเต็มแล้วท่อนนี้มันเป็นการแบบลดความสนใจนิดนึงเพื่อดึงให้เข้าท่อนนี้ได้นะครับจากการเอาริทึมออกนะไม่อยากใช้คำว่าลดความสนใจแต่ว่าอธิบายไม่ถูกนิดนึงตอนโอ้คือจริงๆแล้วตัวสตรัคเจอร์ตัวอะไรมันก็คือแบบสตรัคเจอร์เคป๊อปทั่วไปแหละแต่ว่ามันมีความพิเศษของวิธีการของไลน์ที่เขาใช้นะโอ้เรื่องแดนซ์เป็นยังไงผมไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าผมดูแล้วรู้สึกว่าดีก็คือดีแค่นั้นแหละผมใช้เกณฑ์การตัดสินแค่นั้นแหละโอ้ยตะบิดริทึมมันดีจริงผมชอบรอยเบสแล้วการสร้างแต่ละท่อนเนี่ยเดี๋ยวเอ็นสกรีนขึ้นเร็วจังอยากดูก่อนนะดีมากลูกไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเหมือนกันนะเอางี้คือถ้าเกิดว่าจะให้พูดเรื่องแบบสตรัคเจอร์เรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จริงๆมันจะเป็นคำเดิมๆนะครับผมอันนี้คือสาเหตุที่ว่าทำไมคลิปหลังๆผมไม่ได้แบบลงลึกขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามันมีแต่เรื่องเดิมๆมันก็ไม่รู้จะพูดทำไมใช่ป่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยูนิคมากจากเพลงนี้คือการใช้ไลน์เบสและเท็กเจอร์บางอย่างที่มันเข้ากันนะครับผมอย่างที่บอกอะช่วงต้นเพลงอะแต่ละท่อนมันก็บิ้วมาดีอยู่ละมันรู้สึกว่าแบบไม่อยากพอสคืออยากฟังต่อมากๆนะแล้วก็เอาตั้งแต่ท่อนนี้ก็ได้อันนี้ก็คือแบบเขาดึงท่อนบริดจ์ซึ่งเป็นเท็กเจอร์บางๆแบบนี้เป็นแบบเพลงหลายๆเพลงก็ทำกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมชอบซาวนะทุกคนต้องคิดว่าท่อนต่อมามันต้องแบบเป็นท่อนฮุกอีกทีหนึ่งใช่ปะแต่ว่าอันนี้ยังอันนี้มันเป็นท่อนที่แบบว่าเหมือนโชว์เบรกแดนซ์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยน้องแม่งเก่งมากอะรักแล้วถ้าเกิดว่าตามผมไม่อยากใช้คำว่า common sense เลยว่ะมันดูเป็นการยัดเยียดความคิดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าความรู้สึกของผมแล้วกันผมคิดว่าพอมันจบท่อนเนี้ยมันต้องมาแบบทุกอย่างมันต้องมาเต็มใช่ป่ะเพราะทุกอย่างมันบิ้วมาแล้วมันก็ดึงกลับไปเหมือนแบบตอนแรกนะครับผมอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการสร้างความน่าสนใจมากๆแต่น้องเก่งมากเลยอ่ะดีเป็นความพราวของชาวไทยเราทุกคนนะครับผมคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าสำหรับการเต้นการแดนซ์การร้องจริงๆแล้วถือว่ามันเป็นเลเวลไหนแต่เอาเป็นว่าผมดูแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ธรรมดาผมว่าขู่มากๆจริงๆเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้กับน้องนัตตี้นะครับผมก็สำหรับในความคิดผมนะด้วยเพลงด้วยอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ใช่การเดบิวต์ที่แบบยิ่งใหญ่อลังการปุ๊บปั้งปุ๊บปั้งแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วมันน่าสนใจมากจริงๆนะครับผมซึ่งอย่างตัวผมอ่ะผมไม่ได้ติดตามน้องมาตั้งแต่ยุคแรกๆจริงๆใช่ป่ะเพิ่งจะมาติดตามไม่นานนี้แล้วก็ย้อนไปดูอันเก่าๆแต่ว่าผมเข้าใจเลยว่าคนที่ติดตามมาตั้งแต่ยุคนั้นอย่างเงี้ยวันนี้มันน่าจะอิมแพคกับเขามากแล้วอย่างผมที่แบบไปนั่งดูตั้งแต่วันที่น้องเริ่มต้นเข้าไปจนกว่าจะมาถึงวันเนี้ยทางมันไม่ได้ง่ายคือน้องผ่านอะไรมาเยอะคือผมก็รู้สึกดีไปกับวันนี้จริงๆนะครับผมอย่างที่บอกคลิปนี้มันจะไม่เหมือนกับคลิปที่ผมทำโกกุ๊ปอื่นอันนี้มันเป็นความรู้สึกของคนที่เหมือนกับว่าอยากจะสนับสนุนเด็กไทยคนหนึ่งด้วยกันเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งแบบไม่ใช่แค่วงการเคป๊อปเว้ยจริงๆแล้วอันนี้ส่วนตัวผมเลยคือเด็กไทยที่แบบแม่งไปทำอะไรดีๆนะไว้มากมายทั่วโลกอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกดีไปกับพวกเขารู้สึกว่านี่คือคนที่เราควรจะสนับสนุนถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้
้จักหรืออินกับเรื่องเหล่านั้นก็ตามนะครับน้องนัตตี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเปิดโอกาสให้ป้ายาคอมเมนต์อะไรกันได้เต็มที่จริงๆเพราะว่าบางอย่างผมอาจจะไม่ได้พูดถึงอย่างเงี้ยผมก็ยินดีจะอ่านรับรู้บ้างเหมือนกันและอย่างคือช่องผมมันก็ไม่ใช่ว่าคนติดตามทุกคนมาจากเคป๊อปนะบางคนมันก็เป็นเพื่อนผมเฉยๆมาดูอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการที่ทำให้คนเหล่านั้นรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยอาจจะได้รู้จักน้องนัตตี้มากขึ้นในหลายๆมุมมองนะครับถึงแม้ว่าช่องผมมันจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่มีคนดูเป็นล้านขนาดนั้นนะคือมันก็ไม่ได้คนดูเยอะหรอกแต่ว่าอะไรนี่หน่อยผมก็อยากให้มันทำได้ละกันนะครับผมพูดไปพูดมาก็เริ่มงงนิดนึงนะอย่างที่บอกวันนี้ผมค่อนข้างลกนิดนึงนะก็เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากที่ตามกำลังจบนะครับแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ